เนื่องจากว่ายกเลิกสมาชิกไม่ทันนะคะทาง Midjourney เขาก็สมัครให้อัตโนมัติโดยการหักบัตรเครดิตของเราไปนะคะเราก็เข้ามาเช็คดูนะคะปรากฏว่ามันขึ้น Active แล้วก็ชั่วโมงเต็ม15ชั่วโมงมาได้ยังไงเอ่ยแล้วก็รีบไปยกเลิกนะคะทีนี้เราก็เลยจะหาวิธียกเลิกแล้วก็ขอเงินคืนนะคะปรากฏว่าไอ้ปุ่ม Cancel มันไม่มีตัวเลือกขึ้นมาให้เรากดนะคะว่าต้องขอเงินคืนยังไงแล้วก็จะใช้วิธีนี้นะคะก็คือไปกดที่ Billing and Invoice Detail นะมันก็จะเด้งมาที่หน้าข้อมูลต้องไปกดที่ตรง Cancel Plan นะคะเด้งมาอีกหน้านึงแล้วก็กด Cancel Plan อีกทีแต่ทันใดนั้นก็มีอีเมลจาก Midjourney ของเรานะคะส่งเข้ามาว่าเป็นใบเสร็จแล้วหลังจากที่หักบัตรเราไปแล้วนะคะแล้วก็เลยตอบกลับไปพร้อมกับแคปจอที่ยังมี15ชั่วโมงเต็มอยู่ยังไม่ได้มีการเจนรูปภาพใดๆเลยนะคะส่งไปบอกว่าขอยกเลิกการสมัครสมาชิกล่าสุดที่หักไปแล้วก็ขอเงินคืนนะคะก็รอไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะเขาก็คืนเงินเข้ามาในบัตรเครดิตของเราอะค่ะแล้วก็มีเมลว่าได้ทำการรีฟันคืนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ